ัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับน้ำฝนอีกแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้พามาทำป่นปลาทูแบบสูตรเร่งด่วนค่ะทุกคนส่วนผสมลงไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนค่ะไปลงมือทำได้เลยค่ะอันดับแรกนะคะทุกคนคั่วพริกหอมกระเทียมนะคะทุกคนเอาตามใจชอบเลยนะคะถ้าใครมีพริกแดงก็ใส่พริกแดงนะคะฝนเน้นเป็นพริกเขียวนะคะพอดีฝนคิดว่ามันหอมดีอะค่ะพริกเขียวก็คั่วให้พอสุกนะคะทุกคนแล้วแต่ถ้าใครชอบกลิ่นหอมมากๆก็คั่วให้มันไหม้หน่อยนะคะทุกคนแล้วแต่เลยแล้วแต่ความชอบของใครเลยค่ะอันนี้เป็นสูตรเร่งด่วนปลาทูฝนคือฝนทอดไว้ให้น้องเหมียวค่ะตอนแรกแล้วก็ฝนก็เก็บไว้ประมาณ4ตัวก็เลยเอามาทำน้ำพริกนะคะทุกคนค่ะคั่วไปเรื่อยๆค่ะค่ะอันนี้ก็สุกเรียบร้อยนะคะแล้วก็ตักพักทิ้งไว้เลยค่ะถ้าใครมีรากผักชีก็สามารถใส่ได้นะคะเพราะว่ามันจะหอมตอนนี้ฝนไม่มีนะคะฝนก็เลยใช้แค่นี้นะคะทุกคนค่ะจากนั้นเราก็แกะปลาทูนะคะทุกคนปลาทูเราทอดไว้เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนแกะปลาทูเสร็จจานนะคะค่ะปลาทูเหลือจากน้องเหมียวค่ะทุกคนพอดีฝนทอดเผื่อน้องเหมียวแล้วก็เลยเหลือไว้นะคะค่ะแกะเนื้อปลาทูไว้เลยค่ะทุกคนเอาก้างออกนะคะเครื่องปรุงมีไม่เยอะค่ะส่วนผสมและเครื่องปรุงมีไม่เยอะก็จะใช้ของปลาทูนะคะมีมะนาวนะคะและตามใจชอบเลยค่ะถ้าใครชอบเปรี้ยวก็ใส่เยอะนะคะแล้วแต่เลยค่ะมีน้ำปลานะคะทุกคนค่ะผงชูรสนะคะใครไม่ใส่ก็ได้นะคะแล้วแต่เลยค่ะค่ะอันนี้เตรียมทุกอย่างไว้เรียบร้อยแล้วนะคะไม่มีอะไรมากเลยค่ะไปลงมือตำน้ำพริกได้เลยค่ะโอเคค่ะขั้นตอนแรกเราก็ใส่พริกหอมกระเทียมนะคะนำไปโขลกค่ะโขลกพอบุบๆนะคะทุกคนใส่ผงชูรสกันกระเด็นนิดนึงนะคะแล้วแต่หรือใครจะใส่เกลือก็ได้ค่ะโขลกต่อไปนิดนึงค่ะทุกคนฝนจะเอาแบบว่าไม่ละเอียดมากนะคะฝนใช้แบบบุบๆนะคะทุกคนมันจะได้มีรสชาติของเนื้อปลาไม่ใช่ค่ะของพริกของกระเทียมหอมอะไรอย่างเงี้ยนะคะทุกคนค่ะจากนั้นก็ใส่เนื้อปลาที่เราแกะไว้เรียบร้อยลงไปได้เลยค่ะไปโขลกพร้อมกันเลยพอได้ที่แล้วเราก็ปรุงรสนะคะตามใจชอบเลยนะคะทุกคนบีบมะนาวใส่ค่ะถ้าใครไม่ใส่ก็ได้นะคะป่นปลาทูนี่คือไม่ใส่ก็ได้แล้วแต่นี่ฝนใส่แค่นิดเดียวนะคะค่ะบีบมะนาวลงไปแล้วก็ค่ะน้ำปลาลงไปค่ะถ้าใครชอบปลาร้าก็ใส่ปลาร้าได้เลยนะคะสูตรนี้ฝนใช้แต่น้ำปลานะคะทุกคนเสร็จเรียบร้อยค่ะปลาทูสูตรเร่งด่วนค่ะทุกคนง่ายสะอาดแล้วก็อร่อยด้วยนะคะทุกคนจากนั้นก็ตักใส่ถ้วยได้เลยนะคะทุกคนเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะป่นปลาทูสูตรเร่งด่วนค่ะประหยัดเวลาด้วยนะคะทุกคนค่ะจะทานกับข้าวเหนียวหรือว่าข้าวสวยร้อนๆก็ได้เลยค่ะเพิ่มไข่ต้มสักใบ2ใบหรือว่าผักสดนะคะกินแก้มคืออร่อยมากเลยค่ะทุกคน
โอเคนะคะสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะน้ำฝนฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ